ุณผู้ชมครับตรงนี้เรื่องต่อไปตอนนี้คือหลุดจากไอ้นี่แล้วนะแต่ว่ายังจะมีเกี่ยวข้องกับ3ละกับใน Trinity รายการชิงแชมป์ไอดอลนี่แหละนะพี่จะเรียกว่าเป็น Trinity ชิงแชมป์ไอดอลนะพี่มีแนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวในแฟนโพจะถามคำถามนี้ด้วยก็คือเรื่องของการทำศึกซุปเปอร์แชมป์ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีใครสามารถกล้าทำอันนี้ไหมคืออย่างที่บอกก็คือศึกซุปเปอร์แชมป์วงการไอดอลครับ Trinity of Idol Championship ก็คือ Lodi X Last Idol แล้วก็ Idol Paradise เนี่ย3รายการเนี้ยจะใครได้แชมป์คือพี่วางแนวคิดว่า3วงที่ได้แชมป์จะมาแข่งกันแล้วอีก1วงมีอยู่2อย่างคือ1หาว่าจะเป็นการคัดเลือกโดยให้คุณผู้ชมเลือกอีกแบบนึงคือเป็นการเลือกมา4วงแล้วแข่งขันกันในลักษณะกติกาที่เป็นกติกาเล็กๆแข่งกันประมาณ 6-7 สัปดาห์แล้วเอาผู้ชนะไปแข่งในสเตจซุปเปอร์แชมป์ครับหรือแบบที่3คือสร้างขั้วที่4ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสี่เหลี่ยมชิงแชมป์ไอดอลครับคือได้คือถ้าขั้วที่4ในความคิดของผมอ่ะอาจจะเป็นวงที่รับเชิญพี่อันนี้คือแนวคิดแรกที่พี่คิดเลยสำหรับ uh-huh. แนวคิดเนี่ยกติกาพี่ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้มากแต่รู้ที่พี่คิดเมื่อสักครู่นี้เลยนะสัปดาห์แรกจะเป็นเดอะเดบิวต์คือโชว์เพลงตัวเองไปเลยสบายสบายโชว์เพลง uh-huh. ตัวเอง2สัปดาห์ที่2สู้ด้วยเพลงไทย3สู้สัปดาห์ที่3สู้ด้วยเพลงสากลสัปดาห์ที่4สู้ด้วยเพลงลูกทุ่งครับลูกทุ่งคะแนนกรรมการอาจจะใช้กรรมการสัก5คน100คะแนนรวมกัน500คะแนนต่อสัปดาห์สัปดาห์ที่5ไม่ต้องสู้ด้วยเพลงครับสู้กันด้วยสติปัญญาครับกับการแข่งขัน Outdoor Rally ที่จะแข่งกันทั่วทั้งกรุงเทพครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจคือพี่วางรูปแบบนะจะเริ่มที่ BTS สยามจากนั้นภารกิจมันจะวนอยู่ด้วยการใช้รถไฟฟ้าย้ำว่ากติกาให้ใช้รถไฟฟ้าได้เป็นช่องทางการเดินทางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสนุกแน่ครับแล้วที่สำคัญบอกเลยไอการบอกตำแหน่งสถานที่ที่ทำภารกิจมันก็เป็นโค้ดทุกอย่างเลยครับคือคุณถอดรหัสได้คุณต้องคิดกันอีกทีนึงว่าสถานีปลายทางคืออะไรเอาง่ายภารกิจจะเริ่ม 9:09 ที่เอาง่ายหลังสยามสแควร์วันมันจะเป็นลานอะไรนะเขาเรียกว่าฮาร์ดร็อกคาเฟ่ใช่ไหมฮาร์ดร็อกคาเฟ่ใช่ครับครับนั่นแหละเริ่มตรงนั้นแหละ4วงวางประจันหน้าสู้ประจันหน้ากันเลยภารกิจของทั้ง4วงเนี่ยมันจะวนเวียนกันอยู่ในสายรถไฟฟ้าอย่างเช่นสายสีแดงอาจจะไปอยู่ที่รังสิตครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคำใบ้อะมันบอกว่าให้ไปที่รังสิตคุณจะต้องเดินทาง1คุณเดินทางไปที่สถานีอโศกแล้วคุณต้องเดินทางต่อคุณต้องเลือกทิศทางที่ถูกต้องเพื่อจะเดินทางไปที่สถานีบางซื่อสายสีแดงต่อไปอีกถึงรังสิตครับซึ่งมันจะมีวิธีการคือในภารกิจผมจะออกแบบคืออยากจะออกแบบว่าให้เมื่อจบภารกิจของวันเงินค่าโดยสารทั้งหมดมันจะต้องเหลือศูนย์พอดีเป๊ะครับห้ามขาดห้ามเกินครับการใช้สติปัญญา3สัปดาห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมกันนี่แหละแล้วที่เหลือจะเป็นการแข่งกันด้วยใช่ว่าดนตรีอีกครั้งหนึ่งครับด้วยโจทย์เพลงที่ฟิกซ์กว่าเดิมครับอย่างเช่นโจทย์เพลง Eurovision ในสัปดาห์ที่8อาจจะเป็นเพลง Idol เพลง Idol ญี่ปุ่นสัปดาห์ที่9กับสัปดาห์ที่10อาจจะเป็นเช็คว่าเพลง Switch Song คือไม่ต้องร้องเพลงตัวเองแต่ร้องเพลงของคู่แข่งและสัปดาห์ที่11คือการแข่งรอบชิงแข่งด้วยเพลงใหม่ครับจริงๆขอเสริมรอบชิงนิดนึงผมอยากให้ชิงแบบ2วันวันแรกคือมินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีครับและอีกวันนึงก็คือคอนเสิร์ตประกาศผลครับซึ่งไอคอนเสิร์ตประกาศผลเนี่ยวงที่เข้ารอบชิงจะต้องมาร้องเพลงปิดการแข่งขันอีก1เพลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตยาวๆจนถึงช่วงประกาศผลเป็นแฟนเซอร์วิสเอาทำเป็นแฟนเซอร์วิสไปเลยฮะใช่ครับนึกทุกคนนึกฟอร์แมตแบบนี้ออกไหมครับเดอะสตาร์นั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงเวลาประกาศคือประกาศคะแนนกรรมการก่อนหลังจากนั้นจะประกาศคะแนนคุณผู้ชมซึ่งพี่ย้ำว่าใครเอาไปทำขอให้เปิดคะแนนเป็นจำนวนโหวตนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอย่างน้อยคือให้มันเช็คว่าสามารถมีโอกาสที่จะเช็คว่าเกิดการแซงกันได้เพราะในเมื่อคะแนนมันเป็นเนี่ยครับโอกาสนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe มาดูอีกโพสต์ทอน
ในช่องทางต่างๆนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึง Instagram ก็ไปได้ที่ @mynewset YouTube mynewsponsor Facebook Fanpage mynewsponsor ติดตามกันได้นะครับเจอกัน